วันนี้ในอำเภอเขาพนมนำพัฒนาการอำเภอพัฒนากรแม่บ้านมหาไทยที่พีอ,อสอและผู้อบรมโครงการบำบัดยาเสพติดน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวคิด ปลูกผักปลูกรักกับพอชอผู้นำต้องทำก่อนจุดปฏิบัติการณบนะแปลงเกษตรอำเภอเขาพนมจ้ากิจกรรมประกอบด้วยปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม10ชนิดเก็บผลผลิตจากปฏิบัติการปลูกผักรอบที่1เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับผู้เข้าอบรมโครงการบำบัดยาเสพติดให้อาหารปลาซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนของครัวอำเภอเขาพนมแล้วก็ทำถังขยะเปียก ไว้ให้อาหารย่อยเป็นปุ๋ยบำรุงดินจ้าสนุกมากๆค่ะทุกคนพี่อุ่นขอให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นประโยชน์สนุกและมีความสุขในทุกวันนะแล้วพบกันใหม่